ำหรับการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยครูซางตงนำคณะนาฏศิลป์มาที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยครูซางตงก็บอกกับเราว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยแม้ว่าเขาจะนำคณะนาฏศิลป์นี้เนี่ยไปแสดงแล้วเกือบจะทั่วโลกนะคะแต่ว่าเขาก็เลือกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นมหาลัยแรกในประเทศไทยที่เขาทำความร่วมมือด้วยซึ่งตัวดิฉันเองก็คิดว่าจะเป็นโอกาสอันดียิ่งเลยนะคะที่เราทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยกันผนึกกำลังให้พันธกิจในเรื่องของการผลิตบัณฑิตแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนใช้องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยครูซางตงมีและองค์ความรู้ที่สวนดุสิตมีนั้นแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้บัณฑิตของเรานั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็แข่งขันได้ในเวทีโลกค่ะถือเป็นโอกาสอันดียิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้ต้อนรับคณะนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยครูซานตงค่ะในมหาวิทยาลัยครูซานตงนั้นได้นำนาฏศิลป์คณะนาฏศิลป์มาในประเทศไทยใน3แห่งด้วยกันนะคะที่เป็นสถาบันของจือที่แรกก็เป็นสถาบันของจือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่2ก็คือเป็นห้องเรียนของจือที่ตรงอำเภอหาดใหญ่นะคะและที่3ก็เป็นสถาบันของจือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรีเนี่ยค่ะ
แล้วคณะนาฏศิลป์นี้ก็เป็นคณะที่ใหญ่มากนะคะชุดการแสดงถึง12ชุดด้วยกันแล้วก็เป็นโอกาสอันดียิ่งอีกโอกาสหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้นได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครูซานตงค่ะแล้วคงได้มีความร่วมมือต่างๆต่อไปในโอกาสอันนี้เองทางวิทยาเขตสุพรรณบุรีก็ได้เชิญโรงเรียนนะคะในความร่วมมือเชิญชุมชนนะคะรวมทั้งนักศึกษาของเรากว่า500คนค่ะที่มารับชมมาชมการแสดงคณะนาฏศิลป์นี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งค่ะขอบคุณค่ะ